ผมขอครูเซนเซจากเรื่องแผนสังหารมะนาวต่างดูดก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BASS Bet Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอของเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าผมวาดถูกหรือเปล่านะครับตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่าโคโรเซนเซนั่นเองนะครับจากซีรีส์การ์ตูนเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับก่อนที่จะไปรับชมแน่นอนครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะทุกคนนี่ผมก็จะใช้อุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะครับเพื่อวาดหัวของอาจารย์โคโรเซนเซนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ใช้มือเปล่านี่มันคงจะเป็นหัวคงจะเบี้ยวนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นหัวกลมนะถ้าใช้มือเปล่าก็จะเป็นหัวไม่กลมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าผมวาดถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่ามันใช่ตัวละครที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาหรือเปล่านะสำหรับตัวละครตัวนี้แน่นอนครับผมก็ไปสืบประวัติมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นมนุษย์ต่างดาวครับผมมันมาสอนนักเรียนนะเป็นอาจารย์นั่นเองซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนดีมากๆนะครับแต่ว่าในห้องเรียนน่ะจะมีนักเรียนที่แบบว่าเกรียนนะครับที่จะสังหารอาจารย์นะเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับก็มอบไม่ใช่มอบรางวัลที่ตั้งค่าหัวของอาจารย์นะครับคือจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับค่าหัวของโคโรเซนเซนะครับใครสังหารได้ก็จะได้รางวัลไปครอบครองนั่นก็คือเงินจำนวนมากเลยนะครับเอาละครับผมก็ไม่อยากจะสปอยนะครับอยากให้เพื่อนๆไปดูเองแล้วกันนะครับว่าจะกลับมาวาดรูปกันต่อนะทุกคนไม่สปอยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลบลายเส้นเดิมที่เราได้ร่างไว้ออกเช่นเคยครับก็เหมือนทุกคลิปนะครับเราก็จะไปลงสีกันเลยอู้โคโรเซนเซของผมนี่มันช่างสวยงามจังเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์โคโรเซนเซนี่ไปสอนนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับผมกดกระดิ่งไว้คลิปนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอย่างสวยอะครับ